สิวันนี้ครับตัวนี้ช่องอินจังโปรครับก็กลับมาดูเกมแท็บสกันเลยครับรู้ว่าเกมต่อเนี่ยบอกชาบีกันนะครับเดี๋ยววันนี้นี่เราก็ได้มาทำการเล่นตัวพ่อหนุ่มถือโซ่ไม่ใช่พ่อหนุ่มดิมันคือความตายถือโซ่นะครับนะหรือว่าโซ่แห่งความตายของเราเนี่ยเองนะครับหนึ่งเป็นตัวละครมอดที่อะไรที่เจ๋งมากนะครับดูดิมือมันถือโซ่นะครับโคตรเจ๋งเลยนะครับมันเหมือนพวกปีศาจมีพลังโซ่อะไรอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะมาดูเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าสู้กับเผ่าอื่นๆนะครับนะอาจจะไม่ได้ครบทุกเผ่าไปดูดีกว่าเอาละครับเปิดประเดิมมาด้วยที่ชนเผ่าหัวหน้าข่อยนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเร็วรุ่ยเข้านะครับดูนี่มันจะทำอะไรได้นะครับนะโซ่แห่งความตายนะครับอุ้ยมันทำอะไรวะมันทำอะไรวะมันทำอะไรมันทำอะไรตูมอุ้ยอุ้ยมันสโลว์ทุกคนนะครับนะเฮ้ยทุกคนลอยว่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหโดนช้างชนเป็นไงล่ะอุ้ยช้างตายเฮ้ยช้างตายโคตรเร็วโอ้โหตัวนี้โคตรปวดว่ะเฮ้ยแล้วโซ่มันก็เดินเองได้ด้วยบังคับโซ่ได้ไปเดี๋ยวเฮ้ยบังคับโซ่ได้ครับท่านผู้ชมเฮ้ยผมบังคับโซ่ได้ด้วยดูดิเฮ้ยโซ่มีชีวิตนะครับเฮ้ยมันเสกลูกน้องเป็นโซ่นะครับเฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะเฮ้ยมันเสกลูกน้องเป็นโซ่อ่ะเฮ้ยนี่แหละโซ่แห่งความตายนะครับนะตัวนี้สุดจริงว่ะเอาละครับต่อมาก็ได้มาเจอกับนี่พวกสมัยนักรบยุคกลางนะครับหรือว่าพระราชาของเราเนี่ยเองนะครับได้ท้าชิงอยากสู้กับมันดูซิจะเป็นยังไงซึ่งก็บอกเลยว่าดียิงธนูไปแล้วเป็นไงครับปัดได้ไหมผมว่ามันปัดได้ว่ะนะครับตุ๊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 อุ้ยปัดได้นะครับนะแต่ก็ปัดไม่ได้มากเท่าไหร่เอาละตอนนี้มันชาร์จแล้วฟุบโอ้โหรอยแข็งนะครับตอนนี้เอาละมันเรียกตรงน้องโซ่มันมาแล้วโซ่นะครับนะโอ้โหลูกน้องโซ่มันร่องหุ่นได้ด้วยนะความเจ๋งของมันอยู่ตรงนี้แหละครับนะเป็นโซ่แบบโซ่ร่องหุ่นนะครับนะมาช่วยตีมันนะครับโอ้ยเอาดีเอาดีเอาพระราชาเอายังไงโอ้โหโคตรเก่งโคตรเก่งเอาเว้ยธนูสู้เขาสู้เขาสู้เขาใหม่นะใหม่เนอะชาร์จเร็วลูกชาร์จเร็วชาร์จเร็วโอ้โหดูปล่อยโซ่มาแล้วปล่อยโซ่มาแล้วไม่นะเราไม่เห็นศัตรูเลยทำไงดีครับหัวหน้าโอ้เราก็ไม่รู้มันจะสู้กับมันยังไงโอ้โหมันเหมือนมันปล่อยโซ่มาสู้ได้อ่ะโคตรเจ๋งเลยนะครับงั้นถ้าพวกมึงปล่อยโซ่ได้ใช่ไหมมึงต้องมาเจอกับแก๊งขี้เมาที่ไม่สนหรอกว่ามึงเป็นอะไรเห็นมึงเป็นเบียร์อย่างเดียวนะครับมาเอาสินี่ปูระเบิดขวดเด็กแว้นมาหมดเว้ยมาดูสิเป็นไงครับโยนไปหมื่นไหมอุ้ยเอาดิหมื่นเว้ยแต่ก็โอ้โหทำอะไรมันไม่ค่อยได้ว่ะเฮ้ยโซ่แห่งความตายเก่งว่ะนะครับตอนนี้โอ้ไปเร็วโยนเข้าไปโอ้โหโยนพวกตัวเองทั้งนั้นนะครับโอ้เด็กแว้นก็ไม่สู้ว่ะนะครับเด็กแว้นก็ไม่สู้โอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหโซ่โคตรเจ๋งโซ่โซ่แห่งวิญญาณนะครับนะแม่งมันทำให้โซ่แบบว่าช่วยตีมันได้อะอย่างเจ๋งอะนะครับนะลืมบอกไปนะครับตัวละครนี้ยูนิตประมาณ 15,000 นะครับนะที่เขาตั้งมานะครับเป็น 15,000 นะครับนะซึ่งมันก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรมากหรอกนะครับนะมันก็ตั้งมาเล่นๆหัวๆนั่นแหละบางครั้งนะครับอย่าไปใส่ใจมันมากนะฮะแต่ก็ราคา 15,000 บอกไว้เฉยๆนะครับเผื่อคนอยากรู้เอาดิโอ้ยสู้มันไม่ได้หรอกโอ้โหดูขนาดตัวโซ่ตัวปลอมของมันน่ะมันยังปัดลูกธนูได้อ่ะมันยังปัดสิ่งที่โยนมาได้อ่ะอย่างเจ๋งอ่ะนะครับเอาละครับตอนนี้ยังไม่มีเผ่าไหนนะครับนะหยุดมันได้เลยนะครับนะผมจะร้องเรียกพี่โตเลยดิไปเลยพี่พุ่งไปหามันเลยเอาละพี่โตต้องสู้มันได้นี่ชนเป็นไงล่ะโอ้โหเปิดฉากก่อนแข็งโป๊ะโอ้โหตาค้างเลยนะครับตะกี้ห่ามากชนมันโอ้โหดูโอ้โหเฮ้ยนี่ขนาดโซ่ตัวปอมันเนี่ยยังสู้พี่โตได้เลยนะครับโอ้โหนับภาษาอะไรนะครับนะโอ้ขนาดแค่เสกตัวปอมันสู้นะเนี่ยไม่ได้ตัวปลอมหรอกนะครับมันเหมือนเอาเสกพลังโซ่นะครับนะให้โซ่มาช่วยตีให้อะไรอย่างเงี้ยเอาดีเอ้ยตายอ้าวตายอ้าวตายแล้วตายแล้วนะครับนะตายแล้วโดนกรีฆ่านะครับเรียบร้อยอ๋อผมลืมไปนะครับผมเอาบาลิสต้ามาด้วยมันเลยตายนะครับนะเอาดียูนิต15,000ก็ตายเป็นแล้วเว้ยเฮ้ยนะครับนะตอนนี้เหลือแต่ซากรองเท้านะครับอ่ะเอาละครับต่อมาผมจะรองยมทูตของวาเร็กน่ารักจังเบยนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าจะมารับความตายนะครับมารับความตายก็คือมารับโซ่ความตายโซ่แห่งความตายนะครับดูซินะครับความตายกับความตายเจอกันจะเป็นยังไงวุ้ดชันแล้วตูมโอ้โหตาย1จังรวดเร็วโอ้โหตาย2เรียบร้อยโอ้โหดูลูกน้องมันดิ
จ๋งอ่ะนะครับตายแล้วนะครับนะเออเกิดทำอะไรข้อไม่ได้หรอกเฮ้ยพวกยมทูตเก็บวิญญาณกระจอกอ่ะลองเจอหัวหน้าคอยเดี๋ยวนี้กับลูกน้องนะครับกับกัปตันมาช่วยกันดูซิ2ตัวนะครับกับโอ้โหราคา 15,000 แต่ก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากหรอกนะเพราะมันเป็นแค่มอดนะครับนะแต่ก็อยากรู้ว่ามันจะสู้ได้ไหมนะครับนะสำหรับนี่โอ้โหบักกัปตันมึงยิงหัวหน้าตัวเองมึงรู้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแข็งโป๊ะเฮ้อทำไมมันเก่งจังเลยหัวหน้าคอยครับสู้เขานะครับเออแกยิงอยู่ด้านหลังก็พอเออหัวหน้าคอยครับมันมีตัวมันมีโซ่โอ้โหเป็นวิญญาณโอ้เป็นพลังโซ่โอ้โหสู้กับผมตายว่ะเอาไม่อยู่ว่ะอ่ะงั้นผมลองรถถังแม่มเลยนะครับนี่ยิงเข้าไปแล้วเป็นไงสะทมสะเทือนไหมโอ้โหโอ้โหมันอยู่รถถังซิมูเลเตอร์ได้รอหายไปเลยเฮ้ยโอ้โหโคตรเจ๋งโอ้โหมันเก่งมากเลยเนี่ยตัวนี้คือแบบเดียวๆเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะแทบจะชนะเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ก็ต้องรุมนะครับเอานี่ครับ2พี่น้องนะครับระหว่างธนูแห่งความสว่างกับนี่ธนูแห่งความมืดนะครับยิงพร้อมกันจะเป็นยังไงนะครับทั้งรอยทั้งโดนยิงอ่ะเอาดิอุ้ยมันปัดได้ชิบหายแล้วโอ้โหแต่ว่าโดนธนูรอยอยู่นะครับนะอุ้ยตายเฮ้ยนี่แหละมันต้องเอาความมืดเจอกับความมืดสินะครับนะมันตายธนูแห่งความมืดนะครับนะแต่ไอธนูแห่งแสงสว่างก็คือมันปัดได้นะครับอ่ะเอาละครับลองสไปเดอร์แมนดูซิจะเป็นยังไงนะครับผมว่าน่าจะตลกน่าดูโอ้โหแป้งโยนเพื่อนมันไปแล้วโอ้โหขนาดไอ้ดีมันลอยขึ้นมานะครับโดนนะครับโดนโซ่จัดไปการมันจัดการพวกมันดูนี่โอ้โหดูมันล็อกสิ่งที่มันบอกไม่เห็นนะครับนะเอาดิล็อกไว้พวกเราล็อกไว้ไม่ต้องห่วงพวกเราคือสไปเดอร์แมนย่างเหนียวหนึบติดทนนานยิ่งกว่ากระตาช้างซะอีกล็อกมันไว้โอเคตายอยู่ดีว่ะเอาไม่อยู่ว่ะสไปเดอร์แมนเอาครับต่อมาต้องมาเจอกับครอบครัวทอดูนะครับซึ่งมีทั้งน้องทอแล้วก็พี่ทอนะครับเอาละฟ้าผ่าตู้มโอ้โหโดนทั้งพาผ่านโดนทั้งค้อนนะครับเอาสิโอ้โหแข็งโป๊ะพวกเราน้องชายเป็นไรมั่งไอ้กูไม่เป็นไรหรอกอย่าพูดมากแล้วกันนี่ใช้สายฟ้านะครับทุบทีเดียวนะครับกระจายนะครับพวกโซ่วิญญาณหลอนอุ้ยเอาสิเหลือน้องเว้ยเหลือน้องปล่อยค้อนออกไปแล้วเข้าโยเนียด้วยบทแห่งโอดินนี่แน่โดนหน่อยเป็นไงล่ะขอกลับมาหาข้าอย่าโอ้โหทุบทีนะครับโอ้โหรู้สึกว่าน้องจะอืดกับพี่ชายแล้วเนี่ยพี่ชายตายก่อนตั้งนานนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหมันส่งแยกร่างน้องโอ้โหโซ่มาแล้วโอ้ยแต่โอ้โหน้องทออืดว่ะเอาดิส่งค้อนออกไปไล่จัดการไอ้พวกโซ่ปลอมนะครับไอ้พวกโซ่แยกร่างออกมานะครับนะแกมีพลังโซ่ใช่ไหมโซ่แกเนี่ยมันโซ่เอาสู้เองน่าจะไม่เป็นใช่ไหมแอะตายโอ้ไม่ชนะอยู่ดีว่ะเอาละครับขอเปลี่ยนด่านนะครับแล้วก็ผมจะเล่นซอมบี้นะครับดูซิรายการมันดูซิจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหซอมบี้บอกกูรอยแป๊บตายนะครับลองให้ซอมบี้กัดดูดีจะเป็นยังไงซอมบี้บอกกูไม่สนโอ้โหแม่งกัดกระทั่งโซ่พลังโซ่นะครับนะกัดกระทั่งโซ่บอกกูไม่มีตัวตนมึงกัดกูได้ไงวะเนี่ยโอ้กูไม่รู้แหละกูใช้จิตสัมผัสกัดเอา ตอนนี้เฮ้ยโซ่ตัวเขียว เฮ้ยอันนี้มันเป็นพลังไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่ตัวเอาเลยเว้ยเอ้ยโอ้ยรู้แล้วนะครับตอนนี้ความจริงได้เปิดเผยแล้วนะครับคนทำมอดนะครับนะมันก็คือนกนะครับนะมันก็คือพวกคนมีปีกนะครับนะอ๋อบินแล้วก็ทำท่าเป็นมอดถือโซ่นะครับนี่คือร่างจริงนะครับนะนี่คือร่างจริงของมันนะครับนี่เปิดเผยแท้จริงออกมาแล้วนะครับนะนี่คือตัวปีกบินนะครับนะโดนกัดซอมบี้นะครับเปิดเผยท่าแท้กัดมันเอ้ยทำไมนี่มันไม่ติดเชื้อวะนะครับดูดิมันโดนลุงกัดนานมากแล้วนะเนี่ยนะครับนะไอหัวหน้าเนี่ยไอหัวหน้าโซ่แห่งวิญญาณหลอดเนี่ยนะครับนะเอามันให้ตายเอากัดมันเลยเฮ้ยมันไม่เขียวอ่ะเฮ้ยไอนี่มันไม่เขียวครับท่านผู้ชมแล้วมันก็ไม่ตายด้วยนะครับเลือดมันลดบ้างไหมเนี่ยอยากรู้โอ้ยเลือดลดนิดเดียวเฮ้ยทำไมตัวมันไม่เขียวเลยอ่ะเฮ้ยนี่ซอมบี้นะเว้ยตายเอาเจอกับลูกน้องตัวเองนะครับลูกน้องตัวเองที่อีกร่างหนึ่งที่เป็นโซ่นะครับนะอ้าวยังไงเฮ้ยระวังลงแม่น้ำรุตยูนะเว้ยลาเฮ้ยมันลอยได้เว้ยมันไม่เป็นไรนะครับมันลอยได้นะครับนะไปแล้วบายบายนะซอมบี้ตัวนั้นนะขอให้แกอยู่รอดปลอดภัยไอโซ่ตัวนี้นะครับโอ้ยแพ้อยู่ดีว่ะซอมบี้ก็ไม่สู้อ่ะนะครับแล้วก็กัดมันไม่ตายด้วยอ่ะประเด็นกัดมันไม่เป็นซอมบี้ด้วยอ่ะ
ที่จริงทุกตัวเนี่ยถ้าโดนกัดนานขนาดเนี้ยคือต้องเป็นซอมบี้แล้วอะนะครับถึงแม้เลือดอาจจะไม่ได้ลดแต่ก็เป็นซอมบี้ได้อยู่ดีอะเออเอาละครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับสุดยอดนักมวยบูเดอร์นะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่ามาอุ้ยลอยนะครับลอยนะครับตัวละแสนลอยแล้วนะครับเจอตัวละ15,000ของหมดเป็นไงล่ะเออเดี๋ยวโซ่แห่งความตายอีโซ่แห่งความตายกันเหรอเฮ้ยแกรู้จักฉันไหมบูเดอร์โอ้โหไอโซ่แห่งความตายถึงกับงงนะครับเฮ้ยทำไมนี่มันเก่งจังเลยวะเฮ้ยก็ฉันคือพวกสุดยอดของสุดยอดไงฉันคือสุดยอดนักมวยไงเฮ้ยพวกที่หนึ่งของสุดยอดของแต่ละอาชีพก็ต้องเก่งอยู่แล้วโอ้โหเออมาแกมาให้ฉันต่อยดีๆไอ้หนูเออแกว่าใครไอ้หนูว่ะเอออุ้ยตายนะครับตายนี่แหละตัวเดียวตัวแรกที่ผมจะได้เห็นนะครับว่ามันชนะเนี่ยนะครับนะเออเอาว่ะนะครับโอ้โหสุดยอดนักมวยต่อยแรกนะครับตายอ่ะเอาครับผมจะเอาแบบขี้โกงเลยนะครับนะเอารถถังสัก2คันไปเลยนะครับนะแล้วก็โอ้ยหน่วยรบนะครับทหารมาเต็มดูซิลุมมันจะเป็นยังไงนะครับเป็งโอ้โหมันเจ๋งว่ะมันปัดได้ว่ะโอ้โหแล้วมันก็เสกลูกน้องโซ่มันมาแล้ววิญญาณร้อนวิญญาณร้อนโซ่มาแล้วทุกคนโอ้โหเอาดีรถถังยิงอัดเข้าไปนะครับมันเป็นไรบ้างไหมเนี่ยรู้สึกมันไม่สะท้อนสะเทือนมันไม่บ่นเจ็บเลยนะครับนะเออโอ้โหตายเออพวกเรากองทัพนาโต้โอ้ตายสักทีนะครับเออหลอดก็บ้าละพูดจริงๆนะครับโอ้โหสลายเป็นผุยผงเลยนะครับดูมีเศษซากอารยธรรมนะครับนะรอยขึ้นไปนะครับสุขติได้ฮัมอ่ะเอาครับลองเจอต่อมาพ่อมดพลังหินดูนะครับนี่ขนาดหัวยังเป็นหินเลยพุ่งไปแล้วเอาดิโดนหน่อยเป็นไงล่ะเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิเป็นไงอู้สวยแล้วมันเข้าใกล้ได้แล้วไปนะพ่อมดพลังหินชั้นอู้ตายแน่ๆเลยว่ะมันไม่เก่งระยะใกล้นะครับตัวนี้อู้โดนแล้วโดนลูกน้องมันอัดแล้วเออนี่บาเรียหินคุ้มกันชั้นเออโอ้โหมันเข้ามาข้างในได้ด้วยโอ้โหโอ้โหกระโดดผ่านเข้ามาเลยนะครับอุ้ยตายพมดพลังหินอุ้ยยังไม่ตายเว้ยอึดอยู่ได้อยู่โอ้ยเอาสิแกเข้ามาได้ไหมล่ะฮ่านี่คือพลังบาเรียของข้าโอ้โอ้ยมันมีลูกน้องไงประเด็นแล้วลูกน้องมันก็เดินผ่านเข้ามาบาเรียหินเออเข้ามาได้เลยนะครับตายแล้วนะครับนะโอ้โหตัวติดบักนะครับดำปิดปีเลยฮะอ่ะเอาละครับนะแล้วก่อนสุดท้ายนะครับผมขอลองเอาพวกเราเอาเป็นเจอใจแอนดูนะครับเออดูซิ4ตัวผู้ปกปิทักษ์ดูซิจะสามารถจัดปีศาจโซ่แห่งความตายได้หรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยมันรอยเลยอ่ะอุ้ยตายไหมโอ้โหเอาเว้ยรุมมันให้ตายเออโอ้โหเอาแล้วไอ้ใจแอนตายกูดูท่าทางแล้วตัวอื่นน่าจะไม่รอดว่ะถ้าไอ้ใจแอนตายแล้วเนี่ยโอ้โหเอาเว้ยเอามันตอนนี้ยังเหลือ3ตัวนะครับ3ตัวยังไม่ตายนะครับนะเอาตายแล้วช้างกูตายแล้วซามูไรจัดการมันเร็วเออพนมรักโลกฟาดหัวมันโอ้โหพนมรักโลกนี่บอกเลยว่าดาเมจแรงมากนะครับนะฟาดทีเดียวรู้เรื่องหมายถึงว่ามันน่ะรู้เรื่องไปหวั่นนะครับนะอ่ะเฮ้ยระวังขามึงโดนแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่อ่ะเออตายแล้วนะครับบ๊ายบายโชคดีนะพวกโอ้โหนะครับนะโอ้โหดูพวกโซ่ลูกน้องมันดิตายหมดเลยนะครับอ่ะเอาละครับแล้วตัวสุดท้ายนี่ก็คือพี่ทหารถือปืนไฟนะครับเออซึ่งดูซิจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเออเพราะว่าไอ้ตัวนี้ที่ผมเอาเนี่ยเพราะว่าดาเมจมันแรงที่สุดแล้วแรงมากเลยนะครับนะเอออุ้ย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 ทั้งคนทั้งฟิวอ้าวตายนะครับนะอู้เรียบร้อยนะครับผมว่ามันไม่ได้ตายเพราะโดนเผาหรอกมันตายเพราะว่ามันตกนี่แหละนะครับนะเนื่องจากปืนไฟมันยิงได้ระยะไกลอ่ะประเด็นนะครับให้ลองเอามุมที่มันไม่ต้องโดนปืนไฟแบบแล้วตกดูดิจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออีกแป๊บนึงอ่ะเอาละครับนะระยะนี้แหละผมคิดว่ามันน่าจะไม่ตกอ่ะโดนพ่นไปแล้วนะครับพ่นไปแล้วติดตอนนี้ติดมุมแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยมันตายเพราะไฟเว้ยมันไม่ได้ตายเพราะมันตกก่อนนะครับนะมันตายเพราะไฟนะครับนี่ผมบอกเลยว่านามเมจมันแรงมากนะครับไอ้ปืนไฟนะครับแต่ถ้าโดนตีระยะใกล้คือเหมือนหมานะฮะเออโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้นะครับในการเล่นพี่โซ่แห่งวิญญาณหลอนนะครับนะซึ่งตอนนี้เหลือแต่กระดูกแล้วก็รองเท้าของพี่เขานะครับนะเพราะมันตายไปแล้วเออนะครับนะโอเคสำหรับนี้ในการเล่นตัวจะพูดอะไรซ้ำวะเนี่ยโอเคบายขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของจนจบนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีอีกช่องหนึ่งนะครับชื่อช่อง B Story Game นะครับซึ่งช่องนั้นจะเป็นเกี่ยวกับการทำสตอรี่ล้วนๆเลยนะครับนะแบบไม่มีการแคสเกมเข้ามายุ่งเกี่ยวนะฮะเออเพราะว่าฉะนั้นถ้าใครชอบอะไรเกี่ยวกับทำสตอรี่แบบว่าการกล้วยสตอรี่การกล้วยในเกมแท็บ
ฮอกอายในเกมแท็บอะไรอย่างเงี้ยสตอรี่อะไรเงี้ยก็คือไปดูที่ช่องนั้นได้เลยนะครับช่องนั้นจะทำเกี่ยวกับสตอรี่ล้วนๆลงทุกวันศุกร์นะฮะและที่สำคัญถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับ